สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่องถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจน่าติดตามกันนะครับมีการรายงานข่าวนะครับว่ารัฐบาลรัสเซียนั้นได้ส่งระบบป้องกันภัยทางอากาศให้กับไนเจอร์ถือเป็นสัญญาณล่าสุดของความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้นระหว่างทางด้านรัสเซียกับไนเจอร์ซึ่งเป็นประเทศในแอฟริกาที่อยู่ภายใต้การปกครองของรัฐบาลทหารมาตั้งแต่กลางปี2566เมื่อวันที่12เมษายน2567รัฐบาลทหารไนเจอร์ออกแถลงการว่าชิ้นส่วนล่าสุดของระบบป้องกันภัยทางอากาศและอุปกรณ์เสริมได้รับการลำเลียงมาถึงไนเจอร์เมื่อวันที่11เมษายน2567ขณะเดียวกันนั้นรัสเซียส่งเจ้าหน้าที่จำนวนหนึ่งเดินทางไปด้วยเพื่อให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ของไนเจอร์ในการประกอบชิ้นส่วนและการใช้งานอุปกรณ์ทั้งหมดในขั้นพื้นฐานซึ่งทางด้านพลเอกอับดุลรามานเนซีอานีผู้นำรัฐบาลไนเจอร์และประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเพิ่งสนทนาทางโทรศัพท์เมื่อวันที่26มีนาคม2567ที่ผ่านมาทั้งนี้ไนเจอร์เกิดการรัฐประหารเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2566หลังจากนั้นรัฐบาลทหารไนเจอร์ประกาศเมื่อช่วงกลางเดือนมีนาคม2567ที่ผ่านมายุติความร่วมมือทางทหารกับสหรัฐอเมริกาซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเป็นการอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ทั้งทางทหารและพลเรือนของกระทรวงกลาโหมสหรัฐเข้ามาประจำการในประเทศแม้รัฐบาลสหรัฐระงับการช่วยเหลือแทบทั้งหมดแก่ไนเจอร์นับตั้งแต่เกิดการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองแต่ก่อนมีการประกาศยุติความร่วมมือสหรัฐนั้นยังคงมีทหารราว 1,000 นายประจำการอยู่ในประเทศไนเจอร์และมีฐานทัพโดรนที่ใช้งบประมาณก่อสร้างสูงถึง100ล้านดอลลาร์สหรัฐหรือถ้าตีเป็นเงินไทยนั้นก็ราวๆ 3,650 ล้านบาทความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยคุณผู้ชมครับเป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจทีเดียวก่อนหน้านี้ไนเจอร์นั้นได้ตัดขาดเรื่องของความสัมพันธ์กับทางด้านฝรั่งเศสไปก่อนแล้วมีการไล่ทูตฝรั่งเศสพ้นจากประเทศและให้ฝรั่งเศสนั้นถอนทหารออกไปจากประเทศไนเจอร์หลังจากนั้นก็ถึงคิวของสหรัฐอเมริกาและก็นี่เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าจะชัดเจนครั้งแรกนะครับว่าไนเจอร์นั้นได้มีการพูดคุยหารือกันโดยเฉพาะผู้นำของไนเจอร์ได้โทรศัพท์พูดคุยกับทางด้านประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินแล้วก็ท้ายที่สุดนั้นก็ปรากฏว่ารัสเซียนั้นได้มีการส่งระบบป้องกันภัยทางอากาศมาให้ไนเจอร์นะครับเพราะที่ผ่านมานั้นก็ดูเหมือนว่าหลายๆประเทศโดยเฉพาะเจ้าอาณานิคมอย่างฝรั่งเศสรวมถึงสหรัฐอเมริกาที่เข้ามาหาผลประโยชน์ในไนเจอร์นั้นไม่ค่อยจะพอใจไนเจอร์เท่าที่ควรดังนั้นระบบป้องกันภัยทางอากาศก็คงจะเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์สำหรับไนเจอร์ในเวลานี้ความเคลื่อนไหวเหล่านี้เป็นความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับที่ช่องถาอินเตอร์นิวก็ยังคงที่จะเกาะติดตามเรื่องราวข่าวสารเหล่านี้ให้คุณผู้ชมนั้นได้รับทราบนะครับถึงความเคลื่อนไหวด้านความมั่นคงทั่วทุกมุมโลกหากว่าคุณผู้ชมนั้นชอบเรื่องราวข่าวสารจากต่างประเทศแบบนี้ก็ฝากคุณผู้ชมนั้นกด Subscribe กดติดตามช่องถาอินเตอร์นิวทุกๆวันนั้นเราจะมีเรื่องราวข่าวสารจากทั่วทุกมุมโลกมาให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังได้ติดตามรับชมรับฟังกันแบบนี้ครับ